คงเป็นฉากสวีทที่น่าหวาดเสียวที่สุดของวงการละครไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับละครเตียงหนังไม้ของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมที่เลือกโลเคชั่นหน้าผาสูงขนาดที่ว่าหนุ่มป๊อปถากูลของเรายังเอ่ยปากว่ามีอาการขาสั่นมาเป็นฉากรักหวานๆระหว่างพระเอกต้นและนางไม้แสนสวยอุ้งอิสยาที่ต้องนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เพื่อภาพที่สวยงามทุกคนทำได้ค่ะถึงแม้ระหว่างการถ่ายทำจะมีอุปสรรคไปบ้างแต่เหล่าบรรดาทีมงานและนักแสดงของเราก็เต็มที่สุดพลังแถมยังคอนเฟิร์มอีกว่าฉากนี้ปล่อยไปเมื่อไหร่ได้เห็นภาพสวยงามแบบอันซีนอินไทยแลนด์แน่นอนค่ะวันนี้เรามาที่จังหวัดชัยภูมินะฮะที่ผาสุดแผ่นดินครับฟ้าก็แบบมีเมฆฝนบ้างนิดนึงนะฮะก็เป็นอุปสรรคนิดนึงในการทำงานทุกคนแบบว่าร่วมมือกันดีฝนตกก็รีบเคลียร์ของฝนมาก็รีบถ่ายเลยทันทีรับรองเลยว่าภาพแบบสวยงามมากวันนี้เตียงมันนั่งตั้งบนหน้าผาเลยครับรับรองแล้ววิวและก็ภาพสวยงามเนื้อเรื่องเราเนี่ยสนุกแน่นอนมีครบทุกอารมณ์ครับผมขอฝากนะครับเตียงหนังไม้